วัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่อง Dreammaker Channel ช่องผมชอบเล่นเกมชอบเล่นเพลง มันเอ็กซ์แชปเตอร์ดีกว่าโกเสียวเป่าโก你受伤了？哦，怎么样？บาดเจ็บแล้วเนี่ยเป็นไงหรือเปล่าหนักไหมขอดูหน่อยดิ别碰他อย่าไปโดนโดนแล้วอาจจะเจ็บหนักกว่าเดิมนะต้องรับผิดชอบแน่นอนรับผิดชอบได้ไม่มีปัญหาบอกมาเลยอยากจะให้รับผิดชอบไหมล่ะจ๊ะคือแบบว่าคือมากินน้ำก่อนแล้วค่อยรับผิดชอบดีไหมจ๊ะพักผ่อนก่อนสิเอาวะน้ำมีขวดเดียวโอ้โหเหลือขวดเดียวก็น้ำเปล่าให้กินเด็กโอ้โหให้ใครดีนะไม่ยากเลยอ่ะข้อ1คือให้เสี่ยวแย่ข้อ2ให้ซื่อหาญเสี่ยวแย่คือนี่ใช่ไหมซื่อหาญคือนี่นะใช่ป่าวว่าจำชื่อไม่ได้กินเองแล้วก็แบ่งเท่าๆกันเหรอแต่เราให้เธอเราเป็นมารยาทไงใช่ไหมอันนี้เสี่ยวเย่เนาะคือเราต้องให้แขกไงแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปหากินเองทีหลังจริงๆคือชอบแขกใช่นี่เห็นไหมต้องให้แขกกินก่อนเห็นป่ะใช่เลยมีมารยาทดีนี่กุยซื้อหารนี่แน่โมโหถล่มโซฟาทิ้งซะไม่แน่นี่แน่นอนอ้าวสรุปก็แบ่งนั่ง事情就是这样คือแบบเรื่องมันก็เป็นอย่างนี้แหละก็แบบว่าเจ็บนิดหน่อยไม่เจ็บมากหรอกไม่想到你还挺爷们儿的เธอนี่มันเป็นลูกผู้ชายจริงๆนะเนี่ยช่วยคนสวย可气生日给跑了แต่คือแบบว่าไอ้บ้านั่นน่ะมันหายไปแล้วใครจะ敢动你跟手ไม่งั้นนะคือต้องทุบแม่งให้เละ不用不用แต่เป็นไรนะช่างมันเธอต้องออกกำลังกายหรือเปล่าเนี่ย太虚了男人在这个时代没点自保คือแบบเดี๋ยวนี้不行สามารถป้องผู้หญิงให้ได้นะใช่พูดจริงอ่ะคือแบบต้องออกกำลังกายหน่อยขออยู่ตรงโซ่หัวจะบอกว่าฉันไม่ออกกำลังกายกันเหรอใช่แล้วจากวันนี้ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนไงดีนะฉันมีไอเดียแล้วตามฉันมาตามฉันเสี่ยวเปล่าเสี่ยวหรือเปล่าจ๊ะไม่ต้องบอกก็รู้นะว่าตามใครอ่ะเสี่ยวเย่ฉันรักเธอวะฉันมารักเธอวันหลังนะกูเห็นอุ้ยทำอะไรอ่ะสอนเต้นเหรอเฮ้ยยกย้ายใส่พวกนี่กำลังตัวจริงกำลังยักไหล่ตาม1 2 3นี่โอ้โหเต้นนี่ยกเอวไปก็ยกเอวมานี่ลูกไล่นี่เธอเป็นนักร้องหรือเป็นแดนเซอร์หรือเป็นอะไรมาก่อนมันทำไมพริ้วจังเลยอ่ะปัญหาคือเสียงติดลิขสิทธิ์หรือเปล่าถ้าติดลิขสิทธิ์ต้องมานั่งตัดเสียงมันเสียเวลาซ้ายไปก็ขวามาเว้ยว่าติดลิขสิทธิ์แน่นอนนะครับเดี๋ยวอัพไปก็รู้ก็ต้องเสียเวลามาเรนเดอร์ใหม่อีก 2-3 รอบ 4-5 รอบเฮ้ยเอาโหเซอร์วิสนานจังเว้ยขอเนื้อเรื่องต่อหน่อยเก่งมากเลยเยี่ยมสุดๆ今天晚上就可以来上班我跟你最高的人工资มาทำงานได้เลยเดี๋ยวให้เงินเดือนสูงสุดอ๋อต้องเจ้าขอบคุณค่ะคุณหัวหน้าว่าแต่คือยังไงอ่ะถ้าเธอมาก็ให้เงินทุกเดือนทุกวันคือแบบเต้นมาเป็นปีๆแล้วค่ะได้เลยเดี๋ยวคืนนี้มาเต้นนะฮู้เธอเป็นแดนเซอร์เหรอเนี่ยมึงสะบัดผมเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะ评价一下吧เธอแบบว่าให้คะแนนหน่อยดิ是很棒เต้นได้โคตรเก่ง可你不是说带我来锻炼ไม่ใช่ว่าชวนฉันมาออกกำลังกายเหรอ跳舞不是锻炼吗คือแบบเต้นก็เป็นการออกกำลังกายไหมล่ะ你就陪着我เธอต้องมาช่วยฉันเต้นไงจะได้ออกกำลังกายเป็นเวลาเดียวกัน是个办法คือก็จริงนะว่าแต่ได้เงินไหม我就跳舞วันหลังเดี๋ยวจะใช้วิชาการเต้นทำร้ายศัตรูไปเลยโอเคไปกินข้าวดีกว่าฉันอยู่แล้วเดี๋ยวจะเลี้ยงข้าวมื้อใหญ่เปลี่ยนเสื้อเหรอเนี่ยว้าวหลังม่านนั้นเสียวเปล่าจ๊ะเข้ามาสิได้สิเกิดอะไรขึ้นเหรอเข้ามาสิ
想什么呢？คิดอะไรอยู่ยะผมว่าผมจะขาดรู้หรอกกูก็ไม่คาดคันคลิปจะติดหรือกระดุมจะไม่ติดอะไรสักอย่างนึงอ่ะช่วยมาข้างในหน่อยได้จ้ะอู้นี่你帮我看看ดูข้างหลังหน่อยผมติดป่ะเนี่ยใช่ใช่แหละมั้งเออดึงผมดีๆก่อนสิเธอรวบผมไปก่อนใช่ขาดแล้วถ้างั้นเธอก็ต้องแบบช่วยจัดการให้หน่อยได้เลยครับดึงเบาๆดึงแรงๆดึงเต็มกำลังดึงเบาๆสิค่อยๆดึงเออดึงออกมาเบาๆชัวเชื่อถั่วจ้าจู๋ใช่มีผมก็ไม่ติดต้องค่อยๆดึงออกไปก่อนนะนั่นนี่好好弄吧เออดึงดึงดีๆนะได้เลยจ้ะเจ็บเหรอไม่ได้เจ็บจ้ะมันจะกระจี้อ่ะถูกต้องแล้วโอ้งั้นไม่ทำดีไหมล่ะไม่ได้เดี๋ยวมันหลุดสะชิ้นเดียวถ้างั้นต้องนิ่มนวลกว่านี้你给我好好说话พูดดีๆนะ实在不行就扯断反正我头发多เดี๋ยวเกิดผมขาดขึ้นมาแย่เลย要不ค่อยๆ我用牙咬啊等会ใช้ฟันกัดได้ไหมล่ะยะยะมันจะเสียวเปล่านะ你去找把剪刀好不好เธอไปเอากรรไกรดีกว่าไหมล่ะไม่ชอบให้ใช้ฟันกัดหรอจ๊ะโอ้โหมันเดินจริงอะไรมานั่งตรงนี้คืออะไรเธอเป็นใครเอาน่าน่ะน่าน่าเสี่ยวเป่าก็พี่เสี่ยวเป่าคะหมายถึงพี่เสี่ยวเป่านะคะพี่เสี่ยวเป่า恭喜你啊要去大城市ด้วยนะคะที่ได้ไปเรียนในเมืองใหญ่น่าน่าอย่าใจอ๋อนานาก็ต้องตั้งใจนะแล้วเราจะได้ไปเรียนที่ในเมืองด้วยกันนี่เป็นไรหรือเปล่าทำไมหน้าตาเศร้าๆซึมๆพี่เสียวเป่าคะเอ้ยเสียวเป่าคะ这封信你说แบบว่าพี่รับจดหมายนี้ไปด้วยค่ะโอ้โหเราซองแม่งจดหมายเดี๋ยวอายุ18แล้วเราค่อยมาฉลองด้วยกันนะแล้วก็อ่านจดหมายด้วยโอ้โหนี่ตอนนี้อายุเท่าไหร่เนี่ยนานะ你怎么在这儿啊ทำไมอยู่ดีๆก็โผล่มาล่ะจ๊ะ放暑假คือแบบว่าก็ปิดเทอมหน้าร้อนก็แบบโดนเพื่อนไล่ออกมาด้วยก็เลยมานี่为什么不给我打电话ทำไมไม่โทรมาล่ะรอนานเนี่ยมือถือก็หาย按照你之前留给我的地址คือแบบก็มาตามที่อยู่เก่าๆที่เคยให้ไว้อะพี่เสียวเป่าคะ你能不能收留我住一晚？ขออยู่สักคืนได้ไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไป哎呀住几天都行จะอยู่หลายวันเลยก็ยังได้เข้ามาก่อนเดี๋ยวหนาวเออเดี๋ยวทำเองเดี๋ยวทำเองนี่ใบหวย1502ปรึบสุฮาผมมาคนแล้วเหรอสุฮานกลับมาแล้วจ้าเสียวเปล่าเตียงฉันพังอ่ะ你现在是多重啊เธออ้วนขึ้นเหรอไม่ใช่ก็ไปซื้อของถูกมาก็เป็นอย่างเงี้ยนี่是谁ถ้าเป็นใครยะเออคือว่านี่คือเป็นแม่ไหมน้องสาวที่โรงเรียนเก่านู่นชื่ออะไรจ๊ะ我叫少娜ชื่อซาวน่าจ้ะอ๋อ你叫她娜娜就行ปกติเรียกนานานะ你叫她桂姨เออเรียกกุ้ยอาอีนะจะบ้าเหรอ娜娜要不要吃橘子นานะกินส้มสิยะเอ้ยกินอาปากสิยัดแล้วขนาดนี้นานะจ๋าจ้าขาค่ะเราไปถ่ายรูปเธอสวยอ่ะมาถ่ายรูปกันดีกว่าโอ้โหสนิทกันเร็วขนาดนี้เหรอเดี๋ยวก่อนค่ะอยู่ดีๆก็ยัดส้มเข้าปากนี่จงทำสมาธิเหมือนฉันไม่行ไม่ได้我们合租合同上不是说好了不准带异性回家เราไม่สามารถให้คนอื่นมาอยู่ได้นะแม่ไม่ก็不行นี่เป็นน้องสาวก็ยิ่งไม่ได้เลยอ่ะน้องจริงหรือไม่น้องจริงก็ไม่รู้อ่ะ情况我都说得很清楚แบบสถานการณ์มันอธิบายได้ยากอ่ะแต่แบบว่าชั่วโมงกว่าแล้วนี่มันดึกแล้วนะเธอจะบังคับให้เขาไปไหนอ่ะมันก็จริงแต่ว่าตอนนี้มีแค่เตียงกับโซฟา你说怎么睡แล้วใครจะนอนไหนเนี่ยฮะ你是把自己的床压成渣了吗สรุปว่าเธอทำเตียงพังจริงๆเหรอ不管了ไม่สนใจอ่ะก็เตียงมันพังจะนอนไงก็มานอนกอดกันดิ นี่เห็นไหมข้อ1บอกว่าเธอนอนโซฟาข้อ2ฉันนอนโซฟา
เอามีเล่นด้วยนะข้อ3คือนานะนอนโซฟาข้อ4นอนกอดกันนอนกอดกันสิจ๊ะไอ้ย่ามันจะฉี่ฉี่แล้วนอนด้วยกันเลยดีไหมล่ะสงบีคุณนันท์แก้ไขปัญหา臭流氓โอ้โหแกนี่มันไม่安好心了ทำไมเป็นคนแบบนี้เนี่ยไม่ต้องอยู่ที่บ้านเถอะไม่ต้องอยู่บ้านเถอะเราจะอยู่บ้านกันดีกว่าสองคนนี่太狠了โอ้โหฉันหวังดีนี่是想让我睡楼道吗ไม่งั้นจะให้ไปนอนที่ระเบียงเหรอ睡一晚五十干不干你是在侮辱我ไปนอนที่ระเบียงเดี๋ยวไป八十好我接受你的侮辱ก็ได้แม่แค่ล้อเล่นนิดเดียวเองเราเป็นเพื่อนกันสนิทกันนอนกอดกันไม่เห็นจะเป็นไรใครจะมาพินน่ะสรุปว่าฉันต้องมานอนที่ระเบียงไม่ใช่ระเบียงนี่หว่าทางเดินโอ้โหเดี๋ยวหนาวตายนะเนี่ยเอื้อนอนตรงนี้เขาไม่ว่าหรอวะนี่หลับตาหลับตาอึ๊ดชิ้วชิ้วโอ้โหฉันกลับมาสุดน้ำมูกโอ้โหเป็นไข้แน่เลยเป็นไข้จับไข่เฮ้ยคุณหมอช่วยด้วยคุณหมอเชนเย่นี่นางฟ้าหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยี่感冒了เธอเป็นหวัดนี่ใช่ครับช่วยด้วย把枕头都吃掉กินยาซะนะมึงพกยาไปง่ายๆอย่างนี้เหรอ乖หลับซะนะ谢谢你ขอบคุณครับคุณคนสวยโอ้คุณหมอช่วยด้วย就开始了我们三个人的同居生活สรุปแล้วเราก็เลยต้องอยู่กัน3คนอยู่กัน3คนไม่เป็นไรหรอกโดดได้โดดกดโดดเร็วๆกดโดดโดดโดดตีลังกาตีลังกากดปุ่มสามเหลี่ยมอ่ะเข้าใจไหมเร็วสิเฮ้ยตีลังกามึงอย่าขวางจอโอ้กระโดดไม่ผ่านโดดโดดอีกเด้โดดดึง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 เรียบร้อยเอากลับหลบหลบโอเคสรุปแล้วก็แบบเห็นแม่ดีต่อกันต้องไปใจร้ายหรอกนี่สถานทหารฉันมีส้มมาถวายเอ้ยเดี๋ยวเธอจงส่งให้นานะก่อนนี่เอ้ยเอ๊ะอร่อยอ่ะหวานหวานจัดแล้วฉันล่ะเธอขอบคุณนะพี่เสียวเป่าแต่ว่าพี่เสียวเป่าไม่ได้กินเลยอ่ะโอ้โหเซ็งนี่ถ่ายรูปปึ้งเรียบร้อยครับเราได้อยู่ด้วยกันโอ้โหเราอ่านไม่ทันมันเร็วมากลองรีบอะไรก็ไม่รู้ต้องซ่อ好了ทำข้าวเสร็จแล้วซ่อ喝汤พี่กินซุปก่อนสิได้ซ่อหา出来吃饭了ซื้อหาต้องมากินเสร็จกำลังเป่าเสื้อให้มันแห้งอยู่อ่ะกินก่อนแล้วทำข้าวเก่งนะนะวันนี้มันเป็นวันอะไรพิเศษหรือไงทำไมถึงจะต้องกินเยอะขนาดนี้อย่าบอกนะว่าวันเกิดผมได้身份证办下来了毕业证还要等几天ไปทำบัตรประชาชนใหม่ละคือแบบรีบย้ายบ้านก็เลยแบบว่าเหมือนวันนี้ก็ทำข้าวให้เธอแล้วก็ทำให้พี่ซื้อหารกินด้วยก็แบบรู้สึกดีทำไมพูดไปพูดมาเหมือนจะร้องไห้เนี่ยจริงๆ其实你也不用着急搬ไม่ต้องรีบย้ายไปหรอกอยู่ด้วยกันเนี่ยแหละ放在工作上比较重要เข้าใจไหม我办身份证的事情被爸妈知道了说要来看我คือพอย้ายออกมาแล้วเนี่ยตอนนี้ป้ามารู้แล้วก็แบบว่าพวกเขานิสัยไม่ค่อยดีไม่อยากเสียเงินตอนแรกว่าจะไปเช่าห้องอยู่คนเดียวแต่ก็ไม่ได้นะเธอมีน้องไม่ใช่เหรอน้องชายน้องอายุ16จะ17แล้วนี่มันสึกหายรู้อยู่ใช่ไหมยังอยู่ด้วยกันไงแล้วคือน้องยังเรียนอยู่ปะเนี่ย初中毕业就没念了说是要出来打工เรียนดรอปออกมาแล้วอ่ะเจ้าหาเงินคือแบบปัญหามันเยอะ我没跟家里人说ไม่ได้บอกที่บ้านด้วยที่ออกมาเนี่ย他们都以为我在这挺好มันโอ้โห早知道我就不把旧手机送给娜娜了惹出了这么多事来โอ้โหถ้ารู้นะจะไม่你就是刀子嘴豆腐心ให้โทรศัพท์หรอก这事根本就不怪ไม่ได้เป็นความผิดของใครทั้งนั้นแหละ我看你这么尽心我也想尽点力呢เป็นคนดีนะเนี่ย就是心疼他吧ฉันต้องเป็นห่วง我也才心疼他呢น้องคนนี้อยู่แล้ว我们打赌พวกเรามาพนันกันดีกว่าว่า谁就是小狗ใครพูดก่อนให้เป็นหมาไม่เป็นหมาเรากินข้าวดีกว่าเ
มีทั้งอะไรอ่ะหมูทอดใช่ไหมแล้วก็น้ำแกงกินสิคะกินผักค่ะเฮ้ยนั่งกินด้วยกันสิมันดีโอ้โหห้องห้องฉันแพ้แล้ว娜娜她怎么回事啊娜娜เป็นไรอ่ะ你可能不了解คือแบบเรื่องมันยาวเชื่อที่ฟังอ่ะมันมีบางอย่างที่แบบว่าคือ好吃的บางบ้านเขาก็ชอบ都先给男性ลูกชายมากกว่าลูกสาวโอ้โหมันโบราณโบราณน่ะ只能在厨房ปกติห้ามกินบนโต๊ะด้วยซ้ำต้องไปนั่งกินที่พื้น是吗โอ้โหโคตรโบราณ但我看他平常不这样的ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นได้เลยนะ可能今天比较正式คือแบบวันนี้มันอาจจะดูจริงจังไปหน่อยเลยไม่กล้านั่งกินข้างบน听你这么一说เออ好像有这么回事พอฟังมาอย่างนี้ก็รู้สึกแบบแปลกแปลก小心翼翼的มีหน้าอะไรเห็นแบบว่าดูเกรงๆตลอดเวลาเออต้องคุยกันดีๆใช่ไหม你该明白我为什么要收留他了吧เห็นไหมบอกแล้วว่าต้องให้เขาอยู่ด้วยเขาว่าเป็นเหมือนพี่น้องเขาจะ把他当妹妹啊เออเขาเป็นน้องสาวฉันนะ是吗น้องสาวจริงเหรอมึง我还以为你玩养成呢มึงเล่นเกมมากไปป่ะฮะข้อ1ก็คือใช่สิเขาเป็นน้องสาวใช่ไหมข้อ2คือฉันไม่แน่ใจใช่สิเขาเป็นน้องสาวนี่เพราะว่าเราจะแบบทำดีกับเธอนี่ต้องแน่是了แน่นอน但他好像不这么想เขาอาจจะไม่ได้น้องเอ้ยไม่ใช่มองนายเป็นแค่พี่ชายก็ได้关键是我怎么想เอ้แต่มันสำคัญว่าฉันคิดยังไง你怎么想แล้วก็เธอคิดยังไงนะอ้าวได้ยินเหรอเนี่ยเออหัวใจแตกสลายอืม我也把他当亲妹妹ได้เลยงั้นวันหลังฉันจะดูแลเขาดีเหมือนเป็นน้องสาวเลยล่ะเหมือนน้องแท้ๆเสียวเปล่าจ๊ะ小宝เสียวแน่ล่ะถ้ามารูปดีๆอ่ะ你醒了ตื่นแล้วเหรอจ๊ะ有个很重要的事มีเรื่องอยากจะบอกมาด้วยกันได้ไหม小宝เสียวเปล่าสัญญากันแล้วเนี่ยเมื่อวานว่าจะไปด้วยกันอ่ะ小宝เสียวเปล่า这件事真的很重要เรื่องสำคัญมากนะ需要你ฉันต้องการเธอมากับฉันเสียวเปล่าสรุปว่าลืมสัญญาเราแล้วเหรอโอ้โหมึงแพ้แล้วคนหลังอ่ะเอ๊ะทำไมชีวิตมันมีข้อเลือกที่ยากขนาดนี้นะแถมยังมีนานะอีกด้วยนานะนานะ我记得你不会做狮子头吧จำได้ว่าจะต้องทำหัวสิงโตอะไรทุกอย่างใช่เหรอมาเดี๋ยวฉันช่วยเออพี่เสียวเปล่าคะเดี๋ยววันนี้ป้าป้ามาม้าก็มาแล้วอ่ะไม่ได้บอกว่าจะช่วยหรอคะเราย้ายไปวันหลังได้ไหมเนี่ยเสียวเปล่าจะเสียวไหมจ๊ะเสียวเปล่าเสียวเปล่าโอ้โหถึงแม้ว่าฉันจะรู้สึกผิดต่อเธอนะไม่ต้องเรียกร้องไปกับฉันสิแน่นอนว่าฉันจะไปกับเธอเธอเป็นสเปคฉันถ้าไม่นับคุณหมอนะมาฉันต้อแล้วจะถึงแล้วจ้ะอะไรอ่ะนี่บ้านเธอเหรอไม่ใช่โอ้นี่มันแกรนเป็นมือที่ไหนอ่ะที่นี่ที่ไหนครับซีเบียนโซเชิญนั่งเดี๋ยวฉันไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแป๊บนึงบ้านเธอเหรอชื่ออะไรอ่ะหรือว่าจะแนะนำไม่ใครรู้จักที่นี่ก็คือชิงจู่พ่อของฉันบ้านของชูการ์เดดดี้ให้我牵你清楚爸爸ให้มาเจอคุณพ่อทุนหัวเนี่ยหรออยู่ดีๆไปเจอยังไงเนี่ยซื้ออันจื้อพักผ่อนสินั่งสิฉันบอกให้นั่งก็นั่งป๋ารวยเหรอเนี่ยว้าวดูมีเคียร์เทม3อันนะดูโต๊ะดูโต๊ะแหมโซฟาดีนะเนี่ยโซฟาใหญ่จังเลยโซฟา看起来质感不错呀นั่งแล้วน่าจะสบายอ่ะ应该挺贵的吧คงจะแพงน่าดูเลยรูปดีๆทำไมรูปโซฟาได้แปลกๆนี่คือคุณพ่อทุนหัวหรอจ๊ะอู้หู这就是金主爸爸呀เนี่ยเหรอคุณพ่อทุนหัวแล้วนี่ก็คือหนังสือโอ้โหอ่านก็อดฟาเธอร์ด้วยเนี่ย教父金主爸爸还挺有品味啊ท่าทางจะโหดนะนี่ดูต่อดินี่ไปดูตรงนี้โหมีดาบเอ็กซ์คาลิเบอร์ด้วยนี่โห
哇你们能当黑布鲁博伊呢这红酒看起来好贵啊。ท่าทางจะแพง。ดีๆ เดี๋ยวแตก。อันนี้ล่ะ นี่มันกล่องเก็บซิก้านี่นะ。哇。哇。มีเครื่องเก็บที่เก็บซิก้าด้วย。มันอย่าไปซีซัวเปิดเดี๋ยวมันอุณหภูมิเปลี่ยนแล้วมันเสียมันมีเรื่องของความชื้นด้วยนะ。ปิดลงไปเอออย่าไปซนเห็นไหมมันมีที่วัดความชื้นด้านน่ะนี่มันคือดาบชิงดึงมาได้ป่ะเฮ้ยดาบมังกรพิฆาตว้าชื่อใช้ใครเล่นดาบคมจัดนี่มันของจริงนี่ว้าเบาๆเดี๋ยวมันเป็นรอยเอาว่ะป้าป่าจอมโหดนี่มีที่ต่อยนี่นะมัดพิฆาตแขนหักซะแล้วนี่หนวมหนวมมวยไทยนี่หนวมสีชมพู没想到还挺专业โอ้โหนี่มีหนวมแบบโปรเฟชชั่นอลหมดแล้วเหรอมีแค่สองอันเหรอโอเคนี่นะเฮ้ยเจ็บจังเลยอ่ะแต่ใส่นวมก็ไม่เจ็บมากอู้เธอจะเซอร์วิสอย่างต่อเนื่องเหรออู้ว้าวเธอมีความพร้อมนี่นะเริ่มกันดีกว่าไปเริ่มอะไรฉันไม่ต่อยผู้หญิงฉันแมนเดี๋ยวก่อน你不会是想裸就打你หาเรื่องต่อยฉันปะเนี่ย想学打架อยากจะสู้ก็ต้อง从现开始我进攻你防守ฉันจะโจมตีก่อนเธอป้องกันนะ好了ได้เลยเฮ้ยเจ้านี่ป้องกันนี่แน่โอ้ยสตันโอ้กลมกลมเบาๆกลมเบาๆอะไรวะอ่อนจังเลยอ่ะ你没事吧ไม่เป็นไรเนี่ยคือแบบท่าทางสมองจะเหลวแล้วอย่ามาลุกเล่นน่ะอุ้ยเธออย่าก้มเยอะดึง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 เสี่ยวแย่อยู่ป่ะล่ะอยู่ป่ะจ๊ะใครอ่ะชิงจูป้าป้ากลับมาแล้วป้ากลับมาแล้วช้าป้าเหรอให้ช่วยมีมากล้องไหนฉันรู้รหัสเข้ามานี่เลยเดี๋ยวก่อนแล้วคือเรามาซ่อนด้วยกันนี่หรอไม่เนียนกูบอกเลยเจียวแย่อยู่ป่ะลูกเอ๊ะเอ้ามีรองเท้าอยู่ชั้น2ป่ะเนี่ยเอ๊ไปหาชั้น2อู้วีบ้านอยู่มีชั้น2ด้วยเหรอรวยนะเนี่ยเอ๊ะเอ๊ะ你不就是来带我见他的吗ไม่ใช่ว่าอยากให้มันรู้จักเหรอนี่มัน为什么要躲呀ไม่ต้องซ่อนเลยฉันไม่ชอบหลบๆซ่อนเอ๊ะอย่าทำปากแบบยิ้มมุมปากกันสิไม่ได้ไม่ได้ทำแบบนี้ดีนะเที่ยงไปจะเป็นที่สุดของมันอยู่ใกล้ๆกันงี้ไม่ดีหรอจ๊ะสไลด์เข้ามาสิเฮ้ยเธอเข้าใจไหมว่านี่มันหมายความว่าอะไรคุณคิดว่าผิวฉันคือรู้สึกว่าผิวฉันมันนุ่มเนียนนุ่มใช่ไหมล่ะหูเจ้ามันฉันโอ้โหกูตีนปะนี่ผู้ชายอยู่ตรงนี้คนหนึ่งชิบหายเลย小月过来坐嘛มานั่งนี่มาแล้วค่ะ小月เป็นเด็กรวยเหรอนี่โอ้โหข้อหนึ่งคือเรามันไม่เข้ากันข้อสองเรียกว่าป้าข้อสามต่อยเลยเรียกป้าป้า小月สวัสดีครับ看面相คือแบบดูแล้วเนี่ยหน้าตาเหมือนกันเลยใช่เลยไม่ได้ล้อเล่น叔叔好我叫小宝สวัสดีครับผมชื่อเสี่ยวเป่าเป็นเพื่อนของเสี่ยวเย่อย่ามาเรียกป้าไม่ต้องเรียกว่าลุงหรอกเรียกว่าพ่อเลยเดี๋ยวก่อนนี่ไม่แต่งงานกันที่ก็ได้回家的男人ผู้ชายคนแรกที่พามาเลยเนี่ยคือแบบคุณลุงครับเข้าใจผิดหรือเปล่าออกมาจากตู้เสื้อผ้าเลยนี่ใช่ไหมล่ะโอ้โหฉันก็เคยทำว่าโอ้โหเหมือนแม่ฉันเลยอ่ะ你
你妈她不知情。แม่ไม่ได้เก่งงี้หรอกตอนนั้นป้าเก่งกว่าเยอะ叔叔小月ครับเสี่ยวเย่我还有点事儿มีเรื่องจะต้องไปก่อนไปก่อนนะครับโอ้โหไม่ได้เลยใครไปซ่อนอยู่ในตู้ไม่ได้อย่ากลับเลยนั่งดีกว่านะอย่าเพิ่งรีบไปได้ครับนั่งแล้วครับ初次见面咱们加深一下了解เจอกันครั้งแรกก็ต้องคุยกันให้มันชัดเจนมาเล่นเกมกันดีกว่าจะได้你带着五种动物去野外探险因为生存压力必须要放弃一只เราจะเล่นเกมเกี่ยวกับสัตว์นะ A 1เลือกสัตว์สิเสือ2大象ช้าง C 3หมา D 猴子 ลิง E 孔雀5你的选择是Peacock Peacock คือนกยูงนี่หว่าเลือกอะไรวะอุ้ยเดี๋ยวก่อนให้เลือกสิ่งมีชีวิตใน5ตัวนี้เหรอผมขอเลือกเป็นช้างไทยแลนด์ครับ还不错เออไม่เลวนี่หว่าทำไมเลือกช้างวะ还是很有眼光的嘛เออเธอเลือกดีๆนี่ตามีแววเราเพิ่งเป็นเพื่อนกันยังไม่ได้เป็นแฟน我是说คือแบบว่าการเลือกสัตว์เนี่ยมันก็เกี่ยวกับการเป็นเพื่อนกันไงล่ะเอ๊เป็นช้างแล้วมันเกี่ยวอะไรกับการเป็นเพื่อนที่ดีนะให้ขี่หลังได้เหรอนี่ถ้าเลือกเป็นหมาไม่ยิ่งดีกว่ากลับมาแล้วครับโอ้โหแล้วห้องมีอนิเมะด้วยนะถึงเวลาเช็คมือถือโอเคตึงด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 ึงรู้เสียวแย่อันนี้ก็คือเนี่ยทำไรหยุดจ้าทำไมตอบช้าจังเลยอ่ะเธอไม่เล่นมือถือเหรอหนังเนี่ยแบบว่าจะแบบมีฉายอีกแล้วไปดูด้วยกันไหมข้อ1แน่นอนเมื่อไหร่ล่ะข้อ2คือหนังอะไรข้อ3คือฉันยุ่งไม่ว่างหรอกหนังอะไรอ่ะเธอนี่โรมันฮอลิเดย์อยากจะไปดูด้วยกันไหมล่ะจ๊ะข้อ1แน่นอนจองตั๋วด้วยข้อ2คือไม่รู้สิจองตั๋วด้วยฉันรักเธอแน่นอนเจอกันตอน1ทุ่มนะห้ามมาสายได้จ้ะยกเว้นว่าถ้ามีหมอเรียกมาก็อาจจะเกิดความลังเลนิดนึงคือแบบพอดีถ่ายโฆษณาแบบโบราณแล้วแบบว่าฉันดูสวยมากเลยอ่ะไหนส่งรูปมาดูดินี่ไงล่ะนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะกดขยายได้ด้วยเออสมจริงเนี่ยเออปัดได้ไหมไม่ได้ว่ะเออมันต้องอย่างนี้ด้วยให้เรากดขยายได้ข้อ1คือแบบโอ้โหเสื้อสวยนะเนี่ยข้อ2คือดูดีนะเสื้อนี่มันข้อ3มันก็ต่างกันไม่มากเลยนี่ข้อ3ดีกว่าใช่เลยมันขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นคนใส่ไงล่ะนี่เอ้าทำไมมันไม่ให้ชมอ่ะแน่นอนคนเราต้องใช้เสื้อผ้ามันคนละความหมายแล้วนี่ว่าเออมันก็เหมือนม้าที่ต้องมีอานอ่ะเออถึงแม้ว่าผู้หญิงอย่างเธอจะเละเทะแต่ว่าก็ดูไม่เละเทะอีกแล้วเมื่อมีเสื้อสวยโอ้โหทำไมพูดไม่เพาะเลยเนี่ยฉันจะไปส่งรูปให้เธอดูอีกแล้วอะไรวะมันคนละความหมายเลยเมื่อกี้นึกว่าแบบว่าจะชมว่าแบบเสื้อสวยเนี่ยเพราะว่าไม้แขวนสวยอะไรอย่างนี้เข้าใจผิดอันนี้นานานะพี่เสียวเปล่ามีอะไรจะอยากบอกอยากขำนะคะข้อ1คือแน่นอนฉันไม่ขำหรอกข้อ2ดูจากน้ำเสียงของเธอแล้วเธอไม่ได้ไม่ใช่ว่าจะสารภาพรักแน่นอนฉันไม่ขำเธอหรอกคือแบบเรามาเล่น Truth or Dare เนี่ยก็คือตอนนั้นเล่นพูดความจริงหรือเล่นกล้าหาญเนี่ยตอนนั้นที่เขาบอกว่าให้บอกพี่อ่ะว่าฉันชอบพี่มากๆอ่ะอ๋อตอนนั้นเธอพูดว่าจะกล้าทำอะไรบางอย่างใช่ไหมไม่ใช่ฉันจะพูดความจริงฉันชอบพี่อันนี้เฟิ่งไว้เหรอนี่เพื่อนเก่าเหรอนี่ว่าใช่ปะเอ้ยเพื่อนหรือว่าอะไรไอ้ลูกชายอยู่ไหนจ๊ะเออพอดีว่ามีเพื่อนมาที่เนี่ยที่เมืองของเราอ่ะมาร์คก็จะจัดงานรวมกันน่ะเดี๋ยวส่งที่อยู่ไปให้นะมาร์คมาด้วยเหรอข้อ2คือผมไม่คุ้นกับเขาอ่ะครับไม่อยากไป
แต่มาร์คจำได้นะแล้วก็ถามด้วยว่าอยู่หรือเปล่าเขาบอกว่าให้เอาลูกไปด้วยอ่ะแบบนานๆจะเจอกันทีมาโชว์หน่อยได้ไหมมันนะชอบขี้อวดไม่อยากไปหรอแต่ว่ามีนางฟ้าคนสวยมาด้วยนะพาส่งที่อยู่มาเลยนางฟ้าคนสวยอ่ะมีนางฟ้าคนสวยไหนอ้าวจบง่ายๆอย่างนี้เหรอหมดแล้วโอเคถึงซิงฉันชื่อเสี่ยวเป่านะเออฉันคือเสี่ยวเป่าเห็นบอกว่าเธอจะกลับมาไม่ใช่เหรอซิงไหนวะส่งเรื่องราวได้ยินไหมมีผู้หญิง5คนโอ้มาร์คไลท์เศร้าหน้าไม่ไลท์เกือกเกือกอะไรวะอันนี้ไม่ค่อยเข้าใจฉันตื่นแล้วฉันนอนโซฟาเปิดมือถือหน่อยสิโอ้โหบ่ายสามแล้วจะถึงตอนนี้แล้วทำไมนอนเพลินยังไม่สว่างโอ้โหดีนะว่างานมันเป็นตอนเย็นน่ะถ้าจะไปทันเอ๊ะ他俩还没起吗也睡过头了เอ้าไม่มีใครตื่นเหมือนกันเหรอเกิดอะไรขึ้นดึงดึงดึงมาแล้วใครอ่ะใครใครใครสวยเปล่าปืดดูจะขาแล้วรู้小月เออรู้小月你今天怎么穿这么正式ทำไมแต่งตัวซะสุภาพอย่างนี้ล่ะเป็นทางการทางการเฮ้ยยูมีอะไรใช่ไหมเข้ามาอีกแล้วเหรอ今天有事มาสัมภาษณ์เหรอคือแบบวันนี้มีธุระไปไม่ได้คือแบบมีงานด่วนจ้ะ我也是来江湖救急的ฉันก็จะไปงานด่วนเหมือนกันเราต้องยินดีกับคุณฉันจะช่วยเธอฉันจะช่วย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 ทุกคนจะช่วยเธออู้เอาพลังลดคุณหมอพลังเพิ่มมาหน่อยหนึ่งอู้พลังเต็มอื้อได้มาหน่อยหนึ่งปิ้ง 20% แล้ว โอเคก็จบตอนที่2ไปนะโอ้โหท่าทางเราจะต้องได้กับคุณลู่เสี่ยวเย่แน่นอนนะแล้วก็เดี๋ยวไว้มาเจอกันใหม่คราวหน้านะสำหรับวันนี้ก็ลาก่อย